การมาเยี่ยมเครือปตท.พร้อมกับท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับเพราะว่าได้มาฟังวิสัยทัศน์ของกลุ่มปตท.ที่ชัดเจนแล้วก็มองการได้ไกลสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าเครือปตท.ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเลยว่าบริษัทของเขาเนี่ยต้องเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยครับทุกธุรกิจของเขาในอนาคตข้างหน้าไม่เพียงแต่จะสร้างความเจริญสร้างการจ้างงานให้กับประเทศแต่ยังจะต้องมีส่วนรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมแล้วก็พยายามที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขความยากจนของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ที่เขาเรียกว่าโฟกัสใน next growth คือกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตข้างหน้าจะเน้นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะต่างจากอดีตมากของเครือธุรกิจทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเชยทางกลุ่มปตท.โดยเฉพาะท่านชาญสินนะครับเสร็จแล้วเขาก็ได้พูดถึงแต่ละโครงการของเขาที่เขาทำจุดแรกเลยที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าในกลุ่มที่เป็น upstream ก็คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยกลุ่มของเขาต้องการที่จะสร้างประเทศไทยเนี่ยเป็น regional hub นะครับคือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเลยเป็น regional hub ของอุตสาหกรรมเพชรเคมีคอลที่จะเอาพลังงานเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมีมูลค่าเพิ่มสูงแห่งอนาคตให้กับประเทศคืออนาคตเนี่ยถ้ามันจะสร้างอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงเนี่ยถ้าไม่มีปิโตรเคมีคอลเนี่ยมันทำไม่ได้ในอาเซียนเนี่ยเมืองไทยเป็นแห่งเดียวที่มีมูลค่าปิโตรเคมีคอลเนี่ยเป็นล้านล้านเป็นทริลเลียนบาทดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะต่อยอดการดึงพลังงานจากอ่าวไทยก็ดีออนชอร์ออฟชอร์ก็ดีเนี่ยทั้งหมดเขาเพื่อมาสร้างให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันจะเลยต่อไปถึงเรื่องของโลจิสติกที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งที่ผลิตได้เนี่ยไปสู่ประเทศในกลุ่ม CRVP ได้สบายๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างประเทศในอนาคตข้างหน้าในกลุ่มของ downstream ที่สำคัญเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันก็คือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่เพียงแต่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าแข่งขันได้แต่ต้องการเน้นในเรื่องของ circular economy หมายความว่าใช้ไบโอนะครับ green ก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ได้โดยตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการพยายามที่จะสร้างบทเรียนให้กับสังคมไทยหมายว่าทุกคนต้องเน้นในเรื่องของสังคมนะครับแล้วในขณะเดียวกันบริษัทก็เติบโตไปได้ด้วยนี่เป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของดาวสตรีมก็คือเรื่องของตัว OR ที่เป็นเรื่องรีเทลตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่ OR ทำในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ค้าขายหากำไรแต่เป็นเครื่องมือของปตท.เลยทีเดียวในการสร้างการพัฒนาในชนบทนะครับปั๊มน้ำมันทุกปั๊มของเขาถ้าจะเห็นต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้เขาทำไปแล้วประมาณ100กว่าปั๊มก็คือจะเป็นจุดที่ชุมชนแห่งนั้นๆเนี่ยสามารถเอาสินค้ามาจำหน่ายที่นั่นจะมีการคัดเลือกปั๊มน้ำมันที่มีพื้นที่มากเพียงพอให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาทำมาค้าขายในวันเสาร์อาทิตย์เป็นต้นที่สำคัญก็คือเรื่องของ Amazon Cafe ซึ่งขณะนี้เนี่ยพูดง่ายๆเป็น success story ไม่ใช่ของเมืองไทยอย่างเดียวนะของโลกไปแล้วนะครับ Amazon ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แนะนำกันว่าในอนาคตข้างหน้าตัว Amazon เนี่ยนอกจากจะไปอยู่ตามปั๊มตามบนถนนทุนทางแล้วเนี่ยอยากให้ไปอยู่กับชุมชนที่คัดเลือกแล้วนะครับแล้วก็สินค้าของชุมชนเนี่ยไปช่วยเขาในการผลิตในการดีไซน์ในการทำแพคเกจิ้งใหม่ในการทำการตลาดมาขายในร้านคาเฟ่ Amazon แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าบุคลากรที่ Amazon ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นการช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้านในอนาคตข้างหน้าพูดง่ายๆคือว่ากลุ่มของรีเทลเนี่ย
ก็จะมาสานต่อกับโครงการของรัฐบาลคือโครงการประชารัฐสร้างไทยซึ่งผมก็ได้ชักชวนให้ทางกลุ่มปตท.เนี่ยเข้ามาจอยพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าประชารัฐสร้างไทยนะครับก็คือวิธีการจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยตั้งแต่การเกษตรรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะเอารีเทลพลังงานเนี่ยมาช่วยเสริมตรงนี้ให้เป็นจุดค้าขายจุดช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในประการสุดท้ายที่จะสรุปก็คือเรื่องของการช่วยสร้างบุคลากรให้กับประเทศขณะนี้กลุ่มปตท.เนี่ยมีการสร้างบุคลากรเยอะมากในแทบทุกเซกเตอร์ไม่ว่าวิศวะไม่ว่าเรื่องของภาคบริการแต่เรากำลังจะให้เขาเนี่ยรวมเป็นก้อนเป็นสถาบันในการผลิตบุคลากรที่เป็นกิจลักษณะตามนโยบายที่ผมได้เคยชักชวนไว้ก็คือว่าการศึกษาของชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องผ่านรู้มาเวลาอย่างเดียวอนาคตข้างหน้าคนต้องการนันดีกรีที่เรียนแล้วฝึกแล้วทำงานได้เลยในกลุ่มปตท.นั้นวิศวกรผู้มีความสามารถเต็มไม่หมดเลยคุณสามารถสร้างโปรแกรมสร้างคนที่เวลาจบมัธยมปลายแล้วเข้ามาฝึกงานทำงานแล้วก็มีความรู้เฉพาะอย่างเลยในเรื่องแต่ละเรื่องที่เขามีความสามารถเชี่ยวชาญอยู่โดยเฉพาะเครือเมซอนเนี่ยเขาจะสามารถรับแล้วก็ผลิตบุคลากรทางด้านของบริการเนี่ยอันนี้มหาศาลเลยนะครับลองนึกภาพดูตามที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานได้เสนอนั่นก็คือยกตัวอย่างง่ายๆผู้ที่มีบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยที่อยู่ตามชนบทเนี่ยเขามีความจนใช่ไหมปีนึงนี่ไม่เกิน30,000 บาทถ้าสามารถมาฝึกงานกับเครือเมซอนแล้วก็มีงานทำชุมชนไหนเข้ามาอยู่ที่เมซอนของชุมชนนั้นการสร้างงานการสร้างรายได้มันจะขนาดไหนรวมถึงสินค้าทางการเกษตรด้วยนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ในวิสัยทัศน์ทั้งหมดที่ทางคุณชาญศิลป์เนี่ยได้คิดออกมาแล้วก็นำเสนอต่อรัฐบาลเราร่วมมือกันมาตลอดสิ่งที่เขากำลังคิดเพิ่มเติมก็คือว่าโครงการลงทุนปีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่ดีฉะนั้นผมก็ถามว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่ในปีนี้เขาบอกว่าแน่นอนที่สุดไตรมาส4อย่างน้อยๆก็30,000 ล้านนะครับปีหน้าอย่างนั้นก็7-8 หมื่นล้านนะครับฉะนั้นปตท.เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยชี้แนะให้เอกชนไทยเห็นว่าในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีในยามที่ค่าเงินบาทแข็งมันเป็นโอกาสนะโอกาสในการลงทุนทำสิ่งที่ดีๆพัฒนาโครงการใหม่โครงการอะไรนี้เมื่อออกในช่วงที่มันเข้าเงินบาทแข็งเนี่ยก็คือต้นทุนถูกแล้วก็ในทางตรงๆข้าวก็ทำให้ช่วยทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนลงได้นะครับก็ประมาณ30,000 ล้านบาทในไตรมาสนี้ใช่ไหมใช่นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่วันนี้เนี่ยไม่ต้องทานข้าวเที่ยงแล้วอิ่มแล้วท่านรองนายกคะเชิญท่านรองนายกคะส่วนของการขยายธุรกิจของ OR ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้นโยบายเป็นยังไงคะผมได้ให้นโยบายเขาว่าถ้าถามว่าเขาคิดจะเข้าตลาดทรัพย์เนี่ย priority ผมอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมเจ้าของเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีวิสาหกิจชุมชนทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับถ้ามีบางส่วนที่ว่าให้ชุมชนมีโอกาสได้จับจองก็เป็นสิ่งที่ดีคือคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกับทางปตท.ก็ในเมื่อมิชชั่นของเขานี่ก็คือการช่วยชุมชนอยู่แล้วก็ชุมชนก็มาช่วยกันนะฮะแล้วอีกหน่อยก็มาหารือกับทางประธานของวาว่าอนาคตแต่ละปั๊มคุณจะทำยังไงบ้างผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อคือมันโตไปด้วยกันไงมีส่วนในรูปของการคุยสั่งการมีความขึ้นหน้าอันนี้ชัดเจนเนี่ยโคตรขอบคุณมากที่ถาม วันนี้ได้คำตอบแล้ว เขาเตรียมการเราปี63เนี่ยจะมีอะไรเนี่ย คือเขาจะมีระบบในการที่สั่งแม่ปุ๋ย ซึ่งมันมีส่วนผสมที่มันแตกต่างกันใช่ไหม แล้วก็จะร่วมมือกับทางธกส.นี่ทางธกส.ยังไม่รู้อ่ะผมไม่เคยคุยกับเขาก็จะเป็นตัวศูนย์รวมในการรวบรวมแล้วก็ผสมแล้วก็จะส่งตรงไปยังเกษตรกรในระดับที่ต้นทุนที่ต่ำกว่าปุ๋ยธรรมดาแต่เป็นตัวปุ๋ยเฉพาะอย่างนะซึ่งเขามีข้อมูลว่าพื้นที่แถบไหนควรจะใช้ปุ๋ยแบบไหนเขากะว่าประมาณปี63ก็อันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงในโครงการประชารัฐสร้างไทยที่เราคิกออฟทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทหิวยังท่านเราขึ้นท่านเป็นบาทที่ไหนคะตอนนี้เงินส่งออกก็แย่แล้วค่ะที่ไหนจะไปทำจะช่วยดูไหนไหมคะทุกประเทศในโลกตอนนี้กำลังลำบากนะไม่ใช่เราประเทศเดียวนะเมื่อเช้านี้ผมอ่านในข่าวนี่ทุกประเทศเนี่ยเขานั่นมากที่สุดแต่อย่างที่ผมบอกนะพื้นฐานเราเนี่ยแข็งแรงดังนั้นอย่าท้อถอยอย่าเสียกำลังใจเราลูกค่าเงินบาทมันแข็งมันแข็งเพราะอะไรล่ะถ้าเราเป็นประเทศที่แย่เลยเนี่ยเงินบาทมันก็ต้องเงินมันต้องไหลออกไม่ใช่ไหลเข้าแต่ว่าเมื่อมันไหลเข้าแล้วมันแข็งเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือจากเอกชนว่าช่วยลงทุนในช่วงนี้ได้ไหมพอลงทุนเงินดอลลาร์มันออกไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เงินบาทมันอ่อนใช่ไหมครับมันก็จะช่วยทำให้อะไรๆมันดีขึ้นแล้วการลงทุนในช่วงนี้เวลาเขาสั่งซื้อจากนอกเนี่ยเงินบาทมันแข็งมันได้กำไรอ่ะใช่ไหมครับก็อย่าไปคิดว่าวิกฤตเราจะแย่มันก็เป็นโอกาสของมันใจมันต้องสู้ใช่ไหมครับใครๆก็มองว่าโลกคงแย่แล้วมาปรับลดแล้วปรับลดอีกไม่ใช่เราประเทศเดียวนะก็เรื่องของเขาสิที่ปรับลดปรับลดสิผมก็มาบอกว่าปตท.ช่วยลงหน่อยได้ไหม30,000 ล้านอ่ะเขาลงไปแล้ว30,000 ล้านมันก็มีแต่ดีขึ้นใช่ไหมถ้าเรางอมืองอเท้าเขาบอกว่าแย่แล้วก็เฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยก็แย่สิใช่ไหมแล้วนี่รัฐมนตรีพลังงานยังจะมีเรื่องของพลังงานชุมชนอีกตัวนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ชุมชนเนี่ยเศรษฐกิจมันดีมากเลยทำให้หน่อยแล้วกันนะ